กลับมาชมกันต่อครับอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำณบริเวณหน้าจุดที่มีการก่อสร้างอยู่ณเวลานี้ที่ตำบลโนนราศีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามครับขณะที่เครื่องจักรข้างบนก็ดำเนินการต่อไปเรายังอยู่ข้างล่างอยู่ครับอยู่กลางทุ่งนาที่เต็มไปด้วยเศษดินเศษหินเศษปูนเศษซากตัวอาคารระบายน้ำที่มันโดนมวลน้ำเมื่อครั้งที่คันแตกครับน้ำซัดมาทับถมนาชาวบ้านนี่คือบรรยากาศโดยรอบครับบางจุดก็เป็นหลุมลึกบางจุดก็ไม่เท่าไรมีรถแบคโฮ2คันครับกำลังทำภารกิจในการเก็บออกจากพื้นนาครับไม่ว่าดินหินปูนสถานี SY 245 เฮด2,000ทำภารกิจอยู่ตรงนี้ครับนี่แหละรอบๆเลยเห็นบรรยากาศเลยครับอากาศวันนี้ไม่แดดข้างหลังฝั่งโน้นครับมาระหว่างเครื่องจักรที่ก่อสร้างอยู่ข้างบนกับเครื่องจักรที่อยู่ด้านล่างก็จะเห็นเซียนแหหาปลาค่อนข้างเยอะครับจุดนี้ก็เป็นไร่นาของชาวบ้านนะนี่คือต้นข้าวที่โดนน้ำซัดแล้วก็เสียหายครับในเบื้องต้นรถแบคโฮก็จะทำการเคลียร์พื้นที่พื้นนาให้กลับสู่สภาพเดิมครับอีกคันอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวเดินไปดูก่อนจากท้องนากลายเป็นเหมือนบ่อลูกรังเลยเนี่ยดินลูกรังนี่คือคันนาของเดิมก็จะมานี่ตัดตรงไปนี่ไปชนกับคันคลองครับแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นเหมือนบึงเล็กๆซึ่งเต็มไปด้วยโขดหินเหมือนทะเลสาบอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าของไร่นาชาวบ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบซัดมาไกลนะครับเพราะว่ามวลน้ำเนี่ยค่อนข้างแรงซัดมาไกลเลยจากรถแบคโฮคันนี้ครับถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยกะระยะด้วยสายตาน่าจะประมาณ300เมตรได้ครับไปจนถึงจุดที่ตัวอาคารระบายน้ำมันพังถล่มลงมาเยอะพอสมควรนะครับสองฝั่งเลยไอ้ต้นไม้เนี่ยจะเป็นคลองน้ำเราอยู่ฝั่งนี้ถัดจากต้นไม้ไปก็จะเป็นอีกฝั่งนึงแต่ว่าฝั่งนู้นส่วนมากแล้วจะเป็นดินครับจะเป็นดินทรายไปทับถมข้าวชาวบ้านเสียหายยับขอให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วครับเหมือนบ่อลูกรังเลยครับ
รถแบคโฮเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะ245เฮดและปุกกี้เนี่ยใหญ่ครับช่องฟันก็จะห่างให้มาลอกหน้าดินปรับพื้นที่เนี่ยมันเหมือนจะไม่เหมาะกับงานแต่ว่ามันจำเป็นครับเร่งด่วนครับคันไหนว่างก็ดำเนินการเนี่ยหินมันลอดช่องฟันก็เก็บออกไปให้ได้ระดับเอารถไถมาปรับเกรดอีกรอบนึงนะรถเกรดดีเลยครับเป็นเหมือนบ่อลูกรังย่อยๆเลยเนี่ยจากพื้นนากลายมาเป็นบ่อลูกรังเลยครับนี่ก็จะเป็นอีกฝั่งนึงเนี่ยดูเปื่อยๆก็เหมือนบ่อลูกรังเลยนี่ครับตัวคันคลองครับก็จะมาตามต้นไม้แล้วก็เนี่ยโค้งมานี่แหละจากต้นไม้ถอยไปนู่นจะเป็นทางตรงครับเป็นทางตรงแล้วก็มาโค้งอยู่ตรงนี้แหละโค้งมานี่เนี่ยแล้วก็ไปโค้งข้างหน้าตรงไหนที่เป็นโค้งน่ะตรงนั้นชอบแตกเพราะว่ามวลน้ำมันแรงน้ำมันก็จะหมุนกัดเซาะเนี่ยถนนตอนนี้ชาวบ้านก็ลงมาได้เฉพาะเดินครับรถลงมาไม่ได้เมื่อก่อนลงมาได้เนี่ยไปนู่นฝั่งนี้จะเป็นดินทรายดินที่เบาก็จะถูกน้ำซัดมาไกลหน่อยของหนักๆ ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งนู้นแล้วครับนี่ขานขาดเลยป๋าแกหาปลาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูหน่อยดินสาดได้ป่ะครับนี่บ่อปลาโอ้มานเขานี่บ่ขึ้นเลยเนาะป่าเขานี่เรียบร้อยเลยเนาะบ่ครับแม่นครับโอ้เพิ่นมาอยู่เพิ่นเฮ็ดอยู่บอกเพิ่นก็ได้ครับบอกรถเลยบอกรถเลยเดี๋ยวเราเฮ็ดให้เพิ่นเฮ็ดอยู่ครับเพิ่นลงมาเฮ็ดอันนี้ล่ะป๊าดคือหมานแต่ป๋าของแท้เลยตัวนี้ถามได้ก็บ่ยินเด้อถามหมู่เพิ่นเลยโอ้ป๋ามันหลีอยู่นี่เนาะแม่เนาะจักโล่เหรอป๋านั่น
พ่อสิบโลวะนั่นบ่ส่วนมากมีแต่ปลานิลเลยบ่ครับสานี่บ่อันนี้สาชาวบ้านหรือว่าสาส่วนตัวครับนี่อ๋อหมายถึงมันเป็นสาของหมู่บ้านแต่ว่าเพิ่นนั่นขอเซาเอาเงินเขาหมู่บ้านอ๋อครับเราเพิ่นเลี้ยงปลานั่นบ่ครับรุ่นกำลังแซ่บเลยตัวนี้เนาะได้รุ่นใส่10 20โลน้ำเขาป่ะป่ะบ่เพิ่นนี่ถ้าดังไงหวยเตี้ยดังไงบ่ใช่ไหมแม่โลกันหน้าป่ามีบ่น้ำมูนี่มีเสียหายบ่ครับใช่ครับนี่บ่ดินทรายแดงๆนี่บ่เพิ่นว่าจังได๋ล่ะทางการเพิ่นสำรวจไปครับอ๋อรอดำเนินการตามขั้นตอนครับผมครับมันข้างดำบ่ป๋าเบิ่งดีๆเด้อปลาหมอข้างดำเด้กำลังดังเด้โอ้เหี้ยนี่เด็ดประมาณ2โลพุ่นสิ3โล3โล4โลรุ่นนี่3 4ตัวโลแม่นบ่ป่ะตอนขั้นแตกได้มาเบิ่งน้ำเขาบ่ครับเดี๋ยวเบิ่งอยู่พุ่นตัวบ่ได้ลงมาหน้าตัวเอาปลาเขาบ่ถือจักเทียเอาห้อยน้ำสอเป็นหล่องเบิดเลยเนาะอันนี้รถไมโครเขาเจ้าเพิ่นนี่แหละแต่งหน้าให้ขึ้นเอาดินเอาหยังออกไปในเบื้องต้นครับผมก็เริ่มเก็บมองมันนักๆผลละก่อนโอ้ขึ้นว่าปีนี้ก็สิแล้วเลยแม่นบ่แม่ต้นไม้ล้มระนาวเลยฝั่งนู้นทางขาดได้บ่ครับล้มระนาวเลยต้นไม้เดี๋ยวเดินไปดูศาลปู่ตาสักหน่อยทำไมศาลปู่ตาอยู่ดีเหลือเกินฝั่งนู้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดินมาถมแล้วก็คันนานี่ไม่ต้องสืบครับแตกขาดแน่นอนนี่คันห้วยขาดกระจุยครับนี่ศาลปู่ตาประจำหมู่บ้านอ๋อนี่หลังใหม่นี่หลังเดิมแน่นอนครับ
หลังเดิมพังครับเพื่อนเอิ้นว่าจังไหนก่อนแม่บางนี้ดอนตะปูบ่ครับอันนี้หลังเก่าบ่แม่จ้านี่หลังเก่านี่หลังปัจจุบันหลังเก่านี่มันพังตอนน้ำมากว่ามันพังก่อนแล้วมันพังตอนน้ำมากอ๋ออันนี้หลังปัจจุบันจ้าหลังปัจจุบันป้าเพิ่นคือศักดิ์สิทธิ์เถอะจ้ามาล็อกไว้เพิ่นมาไปจักอย่างบ่เป็นหยังเลยเนาะครับขนาดเพิ่นรับน้ำก้อนมูเลยเนาะจ้าอู้บ่เป็นหยังเลยน้ำมาตรงนี้เต็มๆเลยครับตอนที่แตกเรายืนอยู่บนคันเนี่ยมองลงมาแทบจะท่วมนะนี่คาบน้ำระดับน้ำอยู่ตรงเนี่ยฐานของช้างม้าไก่พอดีเลยครับทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยมันคงมากแต่ว่าหลังเดิมนี่พังครับนี่คือหลังใหม่อยู่ดีหมดเลยด้านหน้าฐานเนี่ยเป็นหลุมครับนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นหยังครับเจ้าเจ้าอยู่หน้าบ่ของคือกระจัดกระจายแบบนี้โอ๊ยน้ำซัดลงไปบ่ครับน้ำซัดลงไปเพื่อเพิ่งเตรียมว่าทั้งเมินน่ะเป็นเชียงใหม่เชียงมือบนเดียเชียงมือคอสางตอนนั้นจะนอนอยู่นี่บ่นอนอยู่นี่ครับตอนที่ว่าขั้นแตกมั้ยมันหัวซื้อตอนหัวตี 3นี่มันหัวซื้อไปนอนอยู่นี่เนาะเศร้าก็ออกไปคนหัวคนหัวที่งานงานขึ้นบนเนาะอ๋อปานี้ตอนมันแตกนี่บ่คืออยู่พุ่นแล้วบ่ได้ลงมาแล้วตอนแตกคนท้องขึ้นแล้วตอนมันแตกแง้งครับหมูยังบ่ครับอยู่นี่ขอไว้ในบ้านเนาะขนเอาใส่ยังไปโอ้ยใส่สูตรใส่รถอยู่แกงมันยังยิงยางเดี๋ยวคนมาซอยคนบึ้มบั่มเลยป่ะครับพังไปเลยเนาะพังมึดเป็นเชียงมือพอต่อพอสางไปน้ำหนุนน้ำหนามมึดในขวดพอตู้เสียมหน่อยเดียวเนี่ยใช่ครับนี่เดี๋ยวติดเพ่งยังอยู่นี่เลยขวดขึ้นมาโอ้นี่นะไปมึดโอ้ดินไปถมมันไปใส่ประตูใครตัวพอพังไปน้ำหนามเนาะแตกจะมาแตกย้ำคืนนี่ตายหมดคนตายหมดเงาหนังครับมีมันย้ำเวียนด้วยซื้อพอปูแล้วบังไว้ซื้อได้นี่เนาะแก้หมูขึ้นไปนี่บอกปูว่าปูเอ้ยเนาะจะเป่าปล่อยลงมาด้วยเอาขึ้นไปก่อนเนาะพอเดาขึ้นยึดเนาะครับอ๋อซึ่งจะของเผาเพียงเนี่ยสร้างมาแก้มยินคิวนี้เลยก็ได้ปั๊บเผามาสักแบบไม่นี่ก็เพิ่นเนี่ยรับน้ำเต็มๆเลยเนาะปูอย่างก่อนปูหยังซื้อเพิ่นอยู่นี่ปูหยังครับปูหยังงูนี่ว่าจักว่าเรือนตะปูซื้ออ๋อเอิ้นตะปูซื้อปูซื้อมีวางไหนว่านี่หนูปลายังคาแค่น่ะปลาตัวละโล2โลกว่านั่นใช่ครับนี่ตานี่เนาะมันออกไปบ่คือมันยังอยู่สิเลียเด้อปลาเจ้าเลี้ยงแม่นบ่ปลาเลี้ยง2ตานี่ซานี่ตะปูพุ่นแล้วก็ตะพุ่นยังตํานี่ยังตํานี่โลคืนบ่นั่นน่ะคันแม่นเฮาจับขายมันก็ติดเป็นเงินหลายบาทอยู่ดอกว่าโอ้กันกับเมียเนี่ยฝนเซาเฮานั่นมาขึ้นเอาปลาขายเนาะพอได้ใส่นี่ตกสอบัดนี้คันมาแตกก่อนคันมาแตกก่อนฮอดบ่ได้ฮอดขายโอ้มื้อบ่ทอยังเป็นควายเท่าไหร่แล้วเนาะครับเพิ่นมาสำรวจแล้วแม่นบ่ครับมาก่ะเห็นทางอบต.ก็ว่ามาตำรวจเก็บข้อมูลนั่นน่ะตำรวจแล้วก็ติข้อมูลเขาไปไว้ในอบต.ซื้อครับปฏิขั้นตอนต่อไปเขาเจ้าก็สิจังปฏิบาล่ะบ่น้ำแห่งนี้ครับเพราะนี่ดินมันเข้าไปอัดอยู่ในข้อหมูข้อหมูเลยเป็น
ว่าต้องจ้างรถมาดำเลยมันเข้ามาเองอัตโนมัติโอ้ดินนี่มันก็เป็นยุระดับนี่ไปพุ่นแต่หน้ามันสัดออกนี้ครับผมทีให้ตัวผมแบบนี้ก็อยากได้ด้วยกองไม่ยังหลายด้วยไม่มาหานาสามมันไปน้ำหน้าเบิดบอกครับเหลือสำนันติอันนี้มันก็เป็นขั้นหวยแม่นบ่ครับนี่ขั้นหวยขั้นหวยนี่ก็ไปตอดออกก็ห้องน้อยหมดละอ๋อไปทะลุบ้านห้องน้อยบ้าน2ห้องฝั่งนู้นก็สะพานขาดก็ขาดหลายเส้นอยู่บ้านเหล่ายาวกัมพีก็ขาดนะครับนี่แหละความเสียหายที่เกิดขึ้นเอาเป็นกำลังใจเด้อป๋าไปนะบอกมาง่วน้อยดูครับร่องรอยเนี่ยมันแนวตรงเลยนะครับแนวตรงมานี่เลยตรงมานี่ซัดไปนี่แต่ว่าพ่อปู่เนี่ยอยู่ดีครับศาลตะปูหลังเดิมพังหลังใหม่เหมือนเดิมทุกอย่างขอให้กลับเข้าสู่สภาพเดิมโดยเร็วครับผมก็เป็นกำลังใจครับผมเห็นสภาพความเสียหายนี่ก็คืออีกหนึ่งบรรยากาศสำหรับจุดนี้ครับลาไปก่อนครับผม